สวัสดีทุกคนอยู่กับช่องนิยายเวิลก่อนจะไปรับชมรับฟังกันต่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปได้โปรดกดถูกใจให้คนละหนึ่งไลค์และอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาช่องลงคลิปใหม่ๆไปฟังกันต่อเลยบทที่681ถึง681เดเด็กห้องก็เหมือนห้องนอนทั่วไปมีของประดับตกแต่งบนผนังและเตียงที่มีผ้าปูที่นอนสีขาว อย่างไรก็ตามผ้าปูที่นอนสีขาวนั้นเต็มไปด้วยเลือดร่างที่ไม่เคลื่อนไหวของเด็กหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเตียงโดยมีเครื่องหมายกระสุนที่หน้าอกของเขานอกจากผู้ชายแล้วผู้หญิงคนหนึ่งนอนหมดสติเธอดูเหมือนจะตั้งครรภ์อีกด้านหนึ่งของเด็กที่ตายแล้วชายไวกลางคนกำลังนั่งหน้าซีดหยอกคุณฆ่าลูกชายของฉันฉันจะฆ่าคุณ ชายคนหนึ่งกำลังเล็งปืนไปที่พวกเขาขณะที่คลาริสเซดูสับสนไม่รู้จะตอบสนองอย่างไรนี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนพวกเขาลงเอยด้วยการฆ่าเด็กได้อย่างไรเธอไม่เชื่อว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นการรับวัสดุที่พวกเขาต้องการก็ตามเธอกำลังจะทำอะไรบางอย่างแต่การโจมตีใครบางคนจากด้านข้างของเธอนั้นค่อนข้างขัดแย้งกันเธอต้องทิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณกำลังทำอะไรเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่าใครคุณบอกตัวเองคุณฆ่าเด็กทำไม พลาริสเซถามอฉันไม่ได้ฆ่าเด็กพวกเขาฆ่าลูกชายของพวกเขาฉันบอกพวกเขาว่าอยากขยับพวกเขาคิดว่าฉันรับแจ็คได้ตอบกลับบางครั้งคุณต้องเสียสละเพียงคนเดียวเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการเขาหันไปหาผู้ชายบนเตียงตอบคำถามของฉันซะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าภรรยาคุณด้วยขณะที่เขาพูดจบเสียงถอนหายใจก็ดังก้องไปรอบไมยมกไม่คุณจะไม่ทำ ลูซิเฟอร์ตอบปลางดีดนิ้วปืนพุ่งออกจากมือของเจคอตกลงไปอยู่ในมือของลูซิเฟอร์พูบใยี่ปืนใครเจคอและคลาริสเซหันกลับมาอย่างประหลาดใจคุณสองคนคาริเซจำลูซิเฟอร์และซาเลได้ในทันทีพวกเขามาทำอะไรที่นี่ที่สำคัญกว่านั้นพวกเขาเห็นอะไรพวกเขาเข้าใจเธอผิดด้วยหรือเปล่าตัวแปร ى, คุณต้องเป็นวารียนอารักขาที่ฉันได้ยินมาว่าอยู่ที่นี่เจคอพูดพร้อมสายหัวคาริสนำเขาออกไป เราจะรีบออกไปนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจร่างมืดกำลังเฝ้าดูทุกสิ่งอย่างขบขันเขาซ่อนตัวเองไว้แม้จะอยู่ในสายตาธรรมดาสิ่งต่างๆเริ่มน่าสนใจสำหรับเขาฉันคลาริสเซยังคงนิง่งเมื่อเช้านี้เธอต่อสู้กับพวกมันและเธอก็แพ้อย่างง่ายดายยิ่งกว่านั้นเธอรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เลวร้ายพวกเขาบอกว่าพวกเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่นี่พวกเขาจะเป็นผู้คุ้มกันที่นี่ได้อย่างไรคุณเป็นผู้คุ้มกันที่นี่หรือคุณโกหกว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าคลาริสเซถามมอ ฉันไม่ได้ต่อต้านการฆ่าใครเลยฉันฆ่ามาหลายคนเป็นการส่วนตัวแต่การได้เห็นคุณทำสิ่งนี้ฉันไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรลูซิเฟอร์ตอบฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้กับคุณโปรดหลีกทางให้ฉันทำสิ่งที่ฉันอยู่ที่นี่เพื่อและนั่นจะเป็นอะไรคลาริสเซถามอฉันมาที่นี่เพื่อเขาลูซิเฟอร์พูดตกไปทางรามยนอาซาดออกไปเถอะฉันไม่อยากทะเลาะกับนายลูซิเฟอร์เดินไปที่เตียงโดยไม่สนใจแขกทั้งสองคน ทำอะไรหนะ้าพาเขาออกไปฉันคลาริสเซไม่ขย,ยับทันใดนั้นทุกอย่างก็สับสนสำหรับเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่พวกเขาดูเหมือนคนไม่ดีคุณลืมภารกิจของเราหรือเปล่าคุณไม่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ปกติหรือไม่เพราะถ้าเราไม่ได้รับสิ่งที่เราอยู่ที่นี่อย่างดีที่สุดคุณจะมีเวลาหนึ่งปีก่อนที่ถุงมือจะยอมแพ้แล้วจะไม่มีอีกอยากได้อย่างนั้นอีกอย่ามาร้องหาพวกเราทีหลัง เจคอเตือนคลาริสเซโดยวางนิ้วบนเส้นประสาทที่อ่อนแอของคลาริสเซผู้ซึ่งต้องการมีชีวิตโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำลายทุกสิ่งที่เธอสัมผัสเด็กชายที่เสียชีวิตเขาชื่ออะไรลูซิเฟอร์ถามราเมียนเจียน <c oughs> อาสาตราเมียนตอบคุณมาช่วยพวกเราเหรอช่วยด้วยมันจะไม่ผิดตรอกฉันมาเพื่อช่วยเธอดังนั้นเธอสามารถช่วยฉันได้ลูซิเฟอร์ตอบมองไปทางผู้หญิงคนนั้นนั่นคงเป็นจูเลียนลูกชายของคุณ เขาพูดเมื่อสังเกตเห็นท้องของหญิงสาวน่าเสียดายที่เขายังไม่โตพอการรอจะมากเกินไปและจะไม่มีความสามารถในตอนนี้ลูกชายภรรยาของฉันมีลูกสาวคนหนึ่งโปรดช่วยเราด้วยฉันจะให้ทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการราเมียนบอกลูซิเฟอร์นั่นผู้หญิงเหรอือนั่นก็ไม่ใช่จูเลียนเหมือนกันเหรอลูซิเฟอร์ถามพลางกระหัวตัวเองฉันว่านายไม่มีความสามารถเลยเหรอ เขาหวังว่ารามียนจะสามารถควบคุมเวลาของจูเลียนได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขามีความสามารถเขาจะหยุดยั้งคลาริสและชายคนนั้นโดยที่ลูกชายของเขาไม่ได้ถูกฆ่าลูซิเฟอร์เริ่มผิดหวังทีละคนตอนนี้แผนการของเขาที่จะยึดอำนาจจะได้พังทลายลงและไม่เหลืออะไรให้เขาเลยเขาถอนหายใจมันน่าผิดหวังเขาหันกลับมามองซาเล่ไปกันเถอะที่นี่ไม่มีสิ่งที่เราต้องการแล้วคนพวกนี้ล่ะเราจะปล่อยให้พวกเขาตกอยู่ในอันตราย ซาเล่ถามคุณต้องการที่จะบันทึกพวกเขาลูซิเฟอร์ถามซาเล่พยักหน้าพวกเขาเพิ่งสูญเสียลูกชายไปฉันคิดว่าพวกเขาไม่สมควรได้รับสิ่งนี้ลูซิเฟอร์เหลือบมองเจคอฉันได้ยินที่นายพูดดูเหมือนนายจะมาจากเอลิเซียมคุณต้องการของเพื่อทำถุงมือและฉันคิดว่ามันอยู่ที่นี่ฉันไม่มีปัญหากับมันอันที่จริงฉันไม่ต้องการหยุดการสร้างถุงมือเพราะคนอื่นจะต้องการมันในอนาคตเช่นกัน คุณเป็นใครคุณรู้จักเรามากแค่ไหนเจ็กถามขึ้นฉันสงสัยว่าคุณจะได้รับคำตอบนั้นที่นี่ลูซิเฟอร์ตอบตั้งแต่เขาบอกว่าเราทิ้งคุณแบบนี้ไม่ได้ฉันจะฟังเขายิ่งกว่านั้นฉันไม่ชอบคนที่ใช้อายุเพื่อฆ่าเด็กจริงๆนะฝันดีเขายกนิ้วของเขาไปทางเจคอร,รอคลาริสเซ่ก้าวเข้ามาตรงกลางเข้าใจว่าลูซิเฟอร์จะทำอะไรเธอเคยเห็นเขาใช้สลักของเขาเธอปล่อยให้เจคอถูกฆ่าไม่ได้ เธอปล่อยปีกระเบิดผลักลูซิเฟอร์และสารเล่กลับขณะที่เธอบินไปกลับแจ็คคุณทำอะไรอยู่คุณวิ่งหนีแทนที่จะฆ่าผู้ชายคนนั้นเจคอถามคลาริสเรายังไม่ได้รับสิ่งที่เรามาที่นี่คุณวิ่งหนีทำไมฉันกำลังวิ่งไปช่วยชีวิตคุณอัจฉริยะถ้าคุณตายงานวิจัยส่วนใหญ่จะไปกับคุณฉันต้องการให้คุณมีชีวิตอยู่เราสามารถหาวัสดุได้อีกครั้งช่วยชีวิตฉันใครกันที่เป็นคนทำให้ในายถอยกลับไปอย่างคนที่ขลาด ทั้งหมดที่ฉันรู้คือพวกเขาไม่ปลอดภัยที่นี่ยิ่งกว่านั้นพวกมันแข็งแกร่งมากพวกเขามาที่นี่ด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นเช่นเราแต่ความโง่เคลาของคุณในการฆ่าเด็กทำให้พวกเขาเกลียดคุณมันเป็นภารกิจที่ล้มเหลวนี่เจคเขาเริ่มตอบแต่ก่อนที่เขาจะตอบเขาก็หยุดคาริเซ่ก็หยุดแทนที่เธอเธอไม่สามารถไปข้างหน้าหรือย้อนกลับได้เธอไม่สามารถแม้แต่จะกระพริบตาขณะที่เธอถูกหยุดไว้ทันเวลาบทที่ห8ร้อยแปสิบสองถึงห8ร้อยแปดสิบสองเสร็จสิน้น ขอขอบคุณรามยีนบอกลูซิเฟอร์เมื่อเห็นว่าเป็นเพราะลูซิเฟอร์ที่ทําให้ผู้คนหนีไปเขาหันไปหาลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเพิ่งอายุได้ห้าขวบวางมือบนแก้มของเด็กน้อยฉันไม่เราเสียใจกับการสูญเสียของคุณคุณไม่ควรสูญเสียลูกชายของคุณฉันทําได้แค่ลองจินตนาการถึงความเจ็บปวดของคุณซาเล่กล่าวพร้อมถอนหายใจ ลูซิเฟอร์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเขาเพียงเหลือบมองเด็กที่ตายไปแล้วมีบางอย่างแปลกอกอกที่เขารู้สึกอยู่ภายในตัวเองเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นความรู้สึกแปลกอกอกเล็กน้อยเรากําลังจะไปเขาบอกกับซาเล่เรามีคนที่ต้องเจอเขาหยุดมองที่เด็กชายและออกจากห้องไปเขาเชื่อว่าคลาริสเซนีไปแล้วเหตุผลเดียวที่เขาไม่ไล่าตามเธอเพราะเขาไม่อยากต่อสู้จริงๆเขาอยากจะปล่อยเธอไปโดยไม่รู้ตัว รามียนมองดูลูซิเฟอร์จากไปถอนหายใจเฮือกใหญ่เขาวอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่ามันจะแตกต่างขนาดไหนหากพวกเขามาถึงเมื่อครู่ที่แล้วลูกชายของพวกเขาจะมีชีวิตอยู่เขาลุกจากเตียงอุ้มร่างลูกชายไว้ในอ้อมแขนลูซิเฟอร์ออกจากห้องไปเดินไปที่ถงทางเดินแต่ก็ต้องประหลาดใจที่คลาริสเซไม่จากไปเธอยือนอยู่กลางถงทางเดินไม่ขยับเขยื้อนมีชายคนหนึ่งยือนอยู่ข้างหน้าเธอสวมชุดคลุมสีดำดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยแสงสีดำลึกลับ ชายห้าคนยืนอยู่ข้างหลังเขาเล็งปืนไปที่คลาริสเซและเจคอชายผู้นั้นหันความสนใจไปที่ลูซิเฟอร์ที่ด้านหลังซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในถงทางเดินขณะที่ลูซิเฟอร์และซาเลตกตะลึงพวกเขาก็ยังนิ่งอยู่ชั่วครู่เช่นกันทำให้ชายในชุดดำรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ภายใต้ความสามารถของเขาเช่นกันไฟพระองค์ทรงบัญชายาม ทหารยามที่อยู่ข้างหลังเขาเริ่มยิงด้วยปืนกลในเวลาเดียวกันกับที่พวกเขายิงชายคนนั้นก็ถอดเวลาของบาเรียรออกเพื่อให้กระสุนทะลุผ่านตุดกระสุนนัดหนึ่งแทงที่หน้าผากของเจคอคนอื่นเจาะหน้าอกของเขาเมื่อพูดถึงคาริเซและซาเล่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาในขณะที่ลูซิเฟอร์ยนบาเรียรของเขารอบตัวพวกเขาอย่างแม่นยำในเวลาเดียวกันราเมียนอได้ก้าวออกจากห้องก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงตุด กระสุนนัดแรกกระแทกเข่าครั้งที่สองกระทบไหล่ขณะที่กระสุนนัดที่สามทะลุผ่านกลางหน้าผากของเขาเมื่อได้ยินเสียงคำรามอันเจ็บปวดจากด้านหลังลูซิเฟอร์ก็หันกลับมาราเมียนอเขาไล่บาเรียรใส่ราเมียนด้วยแต่มันก็สายเกินไปราเมียนอล้มลงกับพื้นพร้อมกับร่างของลูกชายของเขาราเมียนอชายชุดดำตะโกนเมื่อเห็นราเมียนถูกยิง เขายนเวลาบาเรียรไปรอบๆอ,อีกครั้งในขณะที่คลาริสเซเริ่มใช้ลมของเธอหลังจากเข้าใจสถานการณ์เธอพบว่าตัวเองหยุดชั่วคราว,วาอีกครั้งชายชุดดำดึงมีดออกมาและวิ่งไปข้างหน้าเพื่อจัดการทุกคนด้วยตัวเองคราวนี้ลูซิเฟอร์มั่นใจว่าเขาใช้ความสามารถในการหยุดเวลาดังนั้นการเดินทางที่นี่จึงไม่สูเปล่าใน,นาที่สุดเขาเริ่มบินไปหาชายคนนั้นเช่นกัน ทันทีที่ลูซิเฟอร์จักไปฟีนั่นลบฉุกเฉินได้ย้ายออกจากซาเล่ปล่อยให้เขาติดอยู่กับเวลาลูซิเฟอร์เวี่ยงบาเรียอีกอันไปรอบๆคลาริสเซโดยเห็นมีดอยู่ห่างจากร่างกายของเธอเพียงไม่กี่นิ้วคุณคุณขยับได้ชายคนนั้นคำรามฉันทำอะไรได้อีกมากลูซิเฟอร์ตอบดันมือเข้าไปที่หน้าอกของชายคนนั้นจับหัวใจของชายคนนั้นเขาดึงหัวใจออกมาปล่อยให้มันตกลงบนพื้นเพราะเขาไม่ต้องการให้มันสลายไปทั้งหมดด้วยการถือมันไว้ ฉันขอโทษมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นแค่ตัวคืนของฉันอย่าโทษฉันเลยหลังจากเสร็จสิ้นเขาก็วางมือลงบนใบหน้าที่ซีดของชายผู้นั้นสลายสิ่งที่เหลืออยู่ในร่างกายของเขาเมื่อเห็นความแข็งแกร่งของลูซิเฟอร์ทหารยามบางคนก็เริ่มวิ่งขณะที่คนอื่นๆเริ่มยิงอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นลูซิเฟอร์ดีดนิ้วส่งใบพัดลมทหารยามทั้งหมดล้มลงกับพื้น สายลับยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเขาต้องการออกมาโจมตีเมื่อทุกคนยุ่งแต่เขาเข้าใจดีว่าเขาจะต้องตกอยู่ภายใต้ขอบเขตเวลานั้นอย่างรวดเร็วทั้งหมดที่เขาจะทำคือสละตตำแหน่งของเขาเขาตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการใดๆโดยเฉพาะหลังจากได้เห็นทักษะของลูซิเฟอร์เขายังต้องเข้าใจมากขึ้นกำแพงเวลาหายไปคาริเซร,รู้สึกตัวอีกครั้งส่งการโจมตีที่ดีไปยังผู้คุม ฮะแม้ว่าเธอจะโจมตีแล้วแต่เธอก็แปลกใจที่เห็นว่าทุกคนตายไปแล้วการต่อสู้จบลงแล้วทำไมเธอถึงไม่รู้อะไรเลยไม่ช้าเธอก็จำได้ว่าเจกนอนอยู่บนพื้นที่รักแจ็คเขาตายแล้วเหมือนกับคนอื่นๆที่นี่ลูซิเฟอร์ตอบแทนคุณช่วยฉันไว้คลาริสเซ่ถามอคุณก็ช่วยเขาได้เหมือนกันใช่ไหมฉันทำได้แต่เขาไม่คุ้มลูซิเฟอร์ตอบกระทืบกระโหลกของเจคอ ซาเล่ไปกับคาริเซ่รอฉันใกล้ร้านที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วเจอกันคุณไม่มาเหรอคาริเซ่าถามฉันยังมีเรื่องต้องจัดการออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะโยนคุณทั้งสองออกไปลูซิเฟอร์ตอบคาริเซ่มองไปที่ซาเล่และเอื้อมมือไปทางซาเล่ฉันรู้ว่าเราทำไม่ดีโดยการฆ่าเด็กแต่ฉันสัญญาได้ว่าฉันไม่รู้ว่าเจคอจะทำอย่างนั้นแผนของเราไม่ได้ฆ่าผู้บริสุทธิ์ฉันจะเชื่อคุณซาเล่พยักหน้าจับมือคาริซ กลับเร็วคาริเซ่บอกลูซิเฟอร์ก่อนที่เธอบินไปกับซาเล่เมื่อเห็นซาเล่และคาริเซ่ออกเดินทางพร้อมกันลูซิเฟอร์ก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจตอนนี้ถึงเวลาที่จะใช้พลังบางอย่างเนื่องจากพลังทั้งสองมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจึงควรทําให้แกนเวลาสมบูรณ์ด้วยการควบคุมที่มากขึ้นฉันควรจะสามารถกลับไปได้ทุกเมื่อที่ต้องการในอนาคตเขายกเสื้อขึ้นแทงมือลงบนท้องก่อนจะหยิบหัวใจขึ้นมาอย่างรวดเรว็วแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเขา หัวใจเริ่มสลายกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์สำหรับลูซิเฟอร์ภายในไม่กี่วินาทีลูซิเฟอร์ก็ซึมซับหัวใจอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาทำเสร็จเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆร่างกายของเขาไม่รู้สึกหนาวเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกร้อนจัดอย่าบอกนะว่าฉันทำพลาดอีกแล้วเขาพึมพำพานสระอัมพบว่าการมองเห็นของเขาพร่ามัวหวังว่าจะไม่ เขาบินออกจากคฤริสา์และบินต่อไปเพื่อไปยังที่ปลอดภัยหลังจากบินเป็นเวลานานในที่สุดเขาก็มาถึงร้านที่เขาเห็นซาเลและคาริเซ่บทที่683-683เห็นแก่ตัวเล็กน้อยเคลเลียนได้ส่งร่างของลูซิเฟอร์กลับไปยังอาณาจักรแห่งเงาของเขาถึงกระนั้นเขาก็ไม่สงบเซนอยู่ในฐานใหม่ของพวกเขาแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวแคสเซียสก็เปลี่ยนข้างเช่นกันมันดูมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่ใจนะว่าจะทำแบบบันี้ เซนถามเคนเลียนข้าให้โอกาสเจ้าครั้งสุดท้ายคือลูซิเฟอร์แล้วพวกเราจะหลีกเลี่ยงมันได้ทั้งหมดฉันขอโทษแต่คุณจะไม่พาเขากลับมาเขาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วและถ้าคุณไม่ออกไปภายในห้าวินาทีข้างหน้าคุณจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้บุกรุกและถูกสังหารเคลเลียนตอบได้โปรดอย่าโทษฉันในภายหลังสำหรับเรื่องนั้นเซนตอบป,ปลางถอนหายใจเขาปรบมือทำให้พอทเชิงพื้นที่ปรากฏขึ้นใต้แต่ละคนอะไร ไม่ได้คาดหวังอะไรเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในผอท่านที่ปรากฏขึ้นภายใต้พวกเขาก่อนที่ใครจะรู้พวกเขาทั้งหมดถูกประตูมิติกลืนเข้าไปผอท่านทั้งหมดปิดนอคุณฆ่าพวกเขาทั้งหมดเหรอแคสเซียสบุทานออกมาคุณทำอะไรคุณฆ่าลูซิเฟอร์ด้วยไม่ต้องห่วงฉันไม่อยากฆ่าลูซิเฟอร์ฉันมาที่นี่เพื่อเอชีวิตเขากลับมาชายชาราจะฆ่าฉันถ้าเขารู้ว่าฉันฆ่าสิ่งที่เรียกว่าหลานชายของเขาแล้วคุณทำอะไรแคสเซียสถาม คุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าการทำงานเป็นทีมแข็งแกร่งที่สุดเซนถามนั่นคือสิ่งที่ฉันทำหยุดโอกาสในการทำงานเป็นทีมก่อนที่แคสโซเซียจะขอคำชี้แจงเซนก็พูดต่อฉันส่งพวกเขาทั้งหมดไปยังที่อื่นในทวิปนี้พวกเขาจะมีเวลาที่ยากลำบากในการกลับมาที่นี่ตอนนี้แทนที่จะต่อสู้กับพวกเขาทั้งหมดเราแค่ต้องดูแลผู้ชายเคลเลียนคนนั้นมาสิกเขาพูดเปิดประตูตรงหน้าเขา เขาเก้าวเข้าไปในผอท่านแคสเซเซียสก็ก้าวเข้ามาเช่นกันเมื่อแคสเซเซียส์ก้าวออกจากผอท่านเขาพบว่าตัวเองอยู่ในทะเลทรายทะเลทรายที่ทอดยาวนั้นเต็มไปด้วยทอรายเท่านั้นไกลสุดลูกหูลูกตาไม่พบใครเลยในไซนั้นไม่มีใครเลยนอกจากเคนเลียนเซนและแคสเซเซียดปรากฏตัวต่อหน้าเคนเลียนเคนเลียนกลับลูซิเฟอร์ฉันเข้าใจดีว่าทําไมคุณถึงอยากให้เขาอยู่ในอาการโคมา่าคุณต้องการให้เขาหลุดพ้นจากภาพแต่เชื่อฉันเถอะ แม้ว่าเราจะนำลูซิเฟอร์กลับมาตำแหน่งของคุณก็ไม่ตกอยู่ในอันตรายส่งเขากลับเซนตะโกนลัน่นช่วยเลิกแสดงสักทีได้ไหมอยู่กันสามคนเท่านั้นไม่ต้องรักษาความแล้วแค่สารภาพความจริงหรือกลัวว่าลูกศิษย์จะรู้เคนเลียนถามพลางขมวดคิ้วฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรเซนยิ้มอย่างพอใจในขณะที่ขยิบตาขณะที่หันหลังไปทางแคสเซียตเขาก็ไม่เห็นรอยยิ้ม แม้ว่าลูซิเฟอร์จะไปถึงที่นั่นได้แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าร่างกายของเขาร้อนขึ้นเขาถอดเสื้อนอกแล้วโยนทิ้งไปคุณสบายดีไหมซาเล่ถามพลางมองดูลูซิเฟอร์คุณดูไม่โอเคเลยฉันสบายดีไม่ต้องห่วงฉันลูซิเฟอร์ตอบแค่รู้สึกอบอุ่นนิดหน่อยเออ,อร่างกายเธอคลาริสเซชี้ไปทางลูซิเฟอร์แล้วร่างกายของฉันล่ะ ลูซิเฟอร์ถามดูเหมือนสับสนเขาหันกลับมามองภาพสะท้อนของเขาบนหน้าต่างกระจกของร้านอืมเมื่อเห็นภาพสะท้อนของตัวเองแม้แต่เขาก็ยังแปลก่อใจร่างกายของเขาดูทะลุผ่านได้เล็กน้อยโดยเฉพาะมือของเขาเมื่อความขัดแย้งหยุดลงการรักษาของฉันพยายามที่จะนําฉันกลับไปที่ไทม์ไลน์จริงของฉันหรือไม่ลูซิเฟอร์พึพมพำขมวดคิ้วเขาหันไปหาซาเล่ถอนหายใจ ฉันอาจจะจักไปในไม่ช้านี้แต่ฉันควรบอกคุณบางอย่างก่อนออกเดินทางฉันไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือไม่แต่ฉันอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับอนาคตคุณช่วยเอาของออกจากกระเป๋าผมเหมือนครั้งแรกที่เราเจอกันได้ไหมเพราะกระเป๋าของผมหายไปด้วยเขากล่าวเสริมซาเล่วางมือในกระเป๋าของลูซิเฟอร์อย่างสับสนเขาดึงกระดาษที่พับแล้วออกมาจากกระเป๋าจดหมายจดหมายมีทุกอย่างที่ฉันคิดว่าคุณควรรู้คุณต้องอ่านจดหมายหลังจากที่ฉันไม่อยู่ลูซิเฟอร์ยิ้ม อ้อแล้วก็อีกอย่างเขาเข้าใกล้ทั้งคาริเซ่และซาเล่ฉันดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งฉันไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากจดหมายที่ฉันให้คุณฉันอาจไม่มีอนาคตให้กลับไปแต่ฉันได้แต่หวังว่าเธอจะจริงจังกับจดหมายและหาฉันเจออย่าเก็บความลับจากฉันในครั้งนั้นบอกฉันทุกอย่างที่อยู่ในจดหมายฉันต้องรู้ เสร็จแล้วก็บอกมือเขาได้เขียนทุกอย่างเกี่ยวกับเขามาจากอนาคตแล้วว่าพวกเขากำลังจะตายอย่างไรและพวกเขาจะไปหาลูซี่หนุ่มที่ไหนและเกี่ยวกับหินทั้งเจ็ดและความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จักของเขากับอามนุษย์ฉันยังเขียนจดหมายทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของเขาหวังว่าซาเล่จะจัดการเรื่องนี้จากที่นี่อ้อและอีกอย่างบางครั้งมันก็ดีที่จะเห็นแก่ตัวนิดหน่อยอยู่เพื่อตัวเองและครอบครัวเขาบอกกับซาเล่และคาริเซซ,ซึ่งทั้งคู่ดูสับสน ลูซิเฟอร์เดินเข้าไปใกล้ทั้งสองคนเข้าใจว่าเขาไม่มีเวลามากสุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำฉันไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ขอบคุณที่หาฉันเจอเมื่อเขาไปถึงทั้งสองคนเขาใช้ลมดึงซาเล่และคาริเซเข้ามาใกล้ขึ้นเพื่อกอดพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายนี้เป็นเทคนิคเหมือนความตายสำหรับเขาถ้าซาเล่อ่านจดหมายจริงๆ นี่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเขาแต่เขารู้ว่าเขากำลังจะกลับมากลับไปพร้อมกับสิ่งที่ดีกว่าในโลกอื่นที่คนใกล้ตัวไม่ต้องตายซาเลและคาริเซบินไปหาเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาผ่านร่างกายของเขาลูซิเฟอร์ไม่สามารถกอดพวกเขาได้เนื่องจากในที่สุดร่างของเขาก็ออกจากอาณาจากักรนี้เขาเป็นเหมือนผีที่มองเห็นแต่จับต้องไม่ได้เขาหันกลับมาถอนหายใจแล้วเจอกันใหม่นะหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วร่างของเขาก็หายไปโดยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ตลอดทั้งวันเขาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหว่างทางเขาได้เขียนจดหมายแต่ไม่ได้ให้เพราะเขาไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่เขาแค่ไม่อยากตายจากตัวตนปัจจุบันของเขาในนที่สุดเขาตัดสินใจที่จะหาวิธีบอกความจริงกับพวกเขาในขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่าลูซิเฟอร์ตัวจริงจะไม่ใช่คนหนีเงลที่โง่เขลาเหมือนเขาในเวลาเดียวกันเขาได้ทิ้งข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบที่อายุน้อยกว่า ในที่สุดชายที่ผิดศีลธรรมที่ไม่ตายก็พบวิธีที่ทำให้เขาตายได้บทที่684-684ติดกับดักเอาคืนเขาไปคุณไม่มีที่ให้วิ่งและอย่างที่คุณพูดคุณอ่อนแอกว่าตัวปกติของคุณมากจะไม่มีการสำรองใดๆให้คุณหากคุณต้องการมีชีวิตอยู่ให้คืนเด็กหรือฉันจะถูกบังคับให้เดินไปให้ไกลที่สุดเซนเตือนเคนเลียน ถ้าคุณคิดว่าฉันจะทรยศองค์กรของฉันเพราะกลัวความตายคุณคิดผิดการจลาจนคือครอบครัวของฉันที่ช่วยฉันเมื่อฉันต้องการมันมากที่สุดลูซิเฟอร์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันครอบครัวแบบไหนที่ละทิ้งพวกเขาสมาชิกในครอบครัวเพื่อรักษาผิวของตัวเองเคนเลียนโต้กลับเขาหันไปหาเคนเลียนแคสเซเียฉันไม่ผิดหวังในสิ่งที่เขาทำแต่คุณคุณทำให้ฉันผิดหวังมากจากการเข้าข้างเขาหลังจากเสร็จสิ้นเคนเลียนก็ยกมือขึ้นยิงกระสุนเงารอบๆบตัวเขา คุณคิดว่าวิธีนี้จะได้ผลแซนถามยิ้มยิ้มเขาเปิดพอท่านต่อหน้าขีปนาวุธที่เล็งมาที่เขาและส่งพวกมันไปยังที่อื่นมีอะไรอีกไหมขณะที่แซนเผชิญหน้ากับเคลเลียนเขาไม่รู้ว่าเขาได้ช่วยเคลเลียนโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในขีปนาวุธที่เคลเลียนส่งไปยังเซนคือตัวจริงของเขาเขาเพิ่งทิ้งร่างโคลนเงาไว้ข้างหลังเขาเขารับความเสี่ยงโดยคาดหวังว่าเซนจะใช้การเคลื่อนไหวแบบเดียวกันและความเสี่ยงของเขาก็ได้ผล เขาปรากฏตัวบนเกาะห่างไกลามาถึงร่างที่แท้จริงของเขาสถานที่นี้ดีกว่าทะเลทรายมากเพราะมีต้นไม้มากมายและมีที่หลบซ่อนเขายังคงเดินต่อไปให้ไกลขึ้นเรื่อยๆในทะเลทรายเงาโคลนของเคเลียนเริ่มวิ่งหนีกลายเป็นอินซีเงามันเริ่มบินออกไปงานบางอย่างเซนเตอรเคเลียนเขาดิดนิ้วทำให้ประตูมิติปรากฏขึ้นต่อหน้าอินซีเงาที่กลืนเข้าไป เงาอินซีออกมาจากประตูมิติบนเกาะเดียวกับที่เคลเลียนตัวจริงอยู่อันที่จริงด้วยเหตุผลแปลกกอบังอย่างมันจึงปรากฏต่อหน้าเคลเลียนตัวจริงแทนที่จะตีเขามันรวมเข้ากับเขาพอท่านอื่นปรากฏขึ้นก่อนที่เคลเลียนและเซียนจะก้าวออกไปคุณรู้ได้อย่างไรเคลเลียนถามพลางขมวดคิ้วคุณหมายถึงอะไรที่ทําให้คุณไปเซนถามคนส่วนใหญ่อาจไม่แตกต่างแต่ฉันเห็นร่างโคลนของคุณและตัวจริงของคุณออร่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิง อีกอย่างตอนนี้มีแค่เราสองคนที่นี่ฉันคิดว่าฉันควรจะบอกความจริงกับคุณคุณพูดถูกฉันต้องการกำจัดความสามารถทั้งหมดของลูซิเฟอร์เหลือเพียงความสามารถเดียวด้วยวิธีนี้เขาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อใครเลยฉันรู้สึกทึ่งเมื่อแคสโซเซียตบอกว่าเขาต้องการตัวลิมิตเตอร์มากมายสำหรับลูซิเฟอร์ฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องการมันมากมายฉันเลยถามคนที่ฉันรู้จักให้แฮกฐานข้อมูลของคุณ ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะสามารถติดตามการแฮกและรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการแฮกก็ไม่เลวมันเป็นเรื่องจริงคุณเห็นแผนแล้วจริงๆและตอนนี้คุณต้องการทำลายการจลาจลเพื่อไม่ให้เราทำสำเร็จเคลเลียนขมวดคิ้วจริงสิข้าปล่อยให้เจ้าทำสำเร็จไม่ได้ในที่สุดโลกก็บรรลุถึงความสงบสุขหลังจากนั้นไม่นานข้าจะปล่อยให้เจ้าทำลายมันด้วยการทำสงครามกับคนทั้งโลกและเปิดประตูไม่ได้หรอกหรือข้าทำไม่ได้ให้ลูซิเฟอร์ทำสำเร็จเซนตอบ แต่ลูซิเฟอร์เป็นคนโปรดของชายชาราฉันไม่สามารถฆ่าเขาได้แม้ว่าฉันจะทำได้ง่ายฉันก็เลยพยายามคิดแผนการที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่ถูกค้นพบใครจะไปรู้ว่าคนของคุณจะเชิญฉันเองและให้โอกาสฉันบนแผ่นทองคำดังนั้นคุณสามารถรักษาลูซิเฟอร์ได้โดยไม่สูญเสียความสามารถทั้งหมดของเขาเคเลียนถาม แน่นอนฉันทำได้ฉันมองเห็นสองแกนในร่างกายของเขาซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่สมบูรณ์ฉันแค่ต้องถอดทั้งสองออกและเขาควรจะตื่นแต่ฉันต้องการลบความสามารถทั้งหมดของเขาแทนเซนตอบยิ้มสำหรับแกนทั้งสองที่เขากำลังพูดถึงพวกเขาคือแกนลบล้างพลังงานและแกนเวลาเอาล่ะตอนนี้คุณรู้แล้วคุณกำลังจะทำอะไรไม่คำถามที่ดีกว่านี้คุณทำอะไรได้บ้างมาทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกันเถอะฉันคิดว่ามันจะสนุกกว่านี้ถ้าแคสเซเียสค่าคุณเอง หลังจากที่คุณตายไปหมดแล้วทุกสิ่งที่คุณเก็บไว้ในอาณาจักรเงาของคุณควรปรากฏขึ้นมาเองจากนั้นไม่มีใครสามารถบันทึกความสามารถของลูซิเฟอร์ได้เขาปรบมือทำให้พอท่านอีกอันกลืนเคเลียนส่งเขากลับไปที่ทะเลทรายเซนก็เดินจากไปทันทีเขาปรากฏตัวข้างแคสเซียตแคสเซียตฉันพยายามเกลี้ยกล่อมเขา ฉันทำทุกอย่างแล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะยอมนอกจากนี้เขายังสารภาพว่าเขาต้องการให้ลูซิเฟอร์อยู่ในสภาพพืชพันธุ์เขาล้มลงแล้วจริงๆดูเหมือนฉันไม,ไม่ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงคาดหวังอะไรที่ดีกว่านี้จากดาวเรียนเขาจริงๆแคสเซเยสถอนหายใจเขากำลังโกหกไอโง่เขาเป็นคนที่สารภาพกับทุกสิ่งที่ฉันพูดเขาสามารถช่วยลูซิเฟอร์ได้โดยไม่ต้องใช้ความสามารถมากนักเคเลียนตะคอกเขาสารภาพอย่างนั้นเขาแค่ล้อเล่นกับคุณอย่าไปฟังเขาเลย เขาต้องการให้ลูซิเฟอร์อ่อนแอลงดังนั้นเขาจึงไม่ตกอยู่ในอันตรายเฮ้ ard, คุณกลับไปใช้กลยุทธ์ของคุณแล้วเซนถอนหายใจแคสเซเียสฉันไม่คิดว่าเขาจะฟังเราสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อลูซิเฟอร์คือการฆ่าเขาค่ะใช่หลังจากที่เขาตายการควบคุมของเขาจะอ่อนแอลงและลูซิเฟอร์จะกลับมาคุณต้องทำตอนนี้ฆ่าเขาดาบของคุณเร็วและแรงพอที่จะฆ่าเขาคุณทำได้ใช้รูปแบบการกักขังเซนกล่าว นี่มันแปลกเขากําลังโกหกคุณแล้วคุณกําลังจริงจังกับเขาหรือเปล่าเคนเลียนตะโกนแต่เขาก็ไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่เช่นกันเขารู้ว่าในที่สุดแคสเซเียจะฟังเซนเขาแยกออกเป็นเงานับพันทั้งหมดไปในทิศท,ทางที่แตกต่างกันเห็นไหมเขากําลังวิ่งหนีคราวนี้ฉันจะไม่หยุดเขาฉันจะทิ้งทุกอย่างให้คุณถ้าคุณต้องการลูซิเฟอร์คืนค่าเคนเลียนถ้าไม่ปล่อยเขาไป อีกอย่างนั้นก็มีเคลเลียนตัวจริงอย่าโทษฉันสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปชีวิตของลูซิเฟอร์ขึ้นอยู่กับคุณฉันต้องแคสเซเียสยกดาบหนักของเขาขึ้นแล้วข้อสามครั้งเขายอกกระดับขึ้นในลักษณะซิกแซกอซึ่งทำให้วงกลมรูปแบบปรากฏบนดาบของเขาเฉือนเขาเวียงดาบของเขายิงโค้งสีแดงอันทรงพลังของพลังงานทำลายโล่การโจมตีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังมันมาพร้อมกับสนามพลังงานที่ดักโคลเลียนตัวจริงจากทุกทิศท,ทุกทาง เคเลียนที่แข็งแกร่งกว่าอาจมีทางหนีได้แต่ในขณะที่เขาอยู่ตอนนี้เขาไม่สามารถออกจากบารียได้การโจมตีอันทรงพลังมาถึงเขาบทที่685-685พวกเขาตายอย่างไรในที่สุดแคสเซียสก็โจมตีเคเลียนหลังจากครุ่นคิดอยู่นานเซนทิ้งทุกอย่างไว้กับเขาถ้าเขาอยากได้ลูซิเฟอร์คืนเขาต้องฆ่าเคเลียนถ้าเขาไม่ทำเคเลียนก็จะหายตัวไปและจะไม่มีใครพบเขาอีกลูซิเฟอร์จะไปตลอดการอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่เขาคิด เคนเรียนพยายามทิ้งบาเรียรที่รังเขาไว้ไว้ที่เดียวแต่เขาทำไม่ได้เขาทำได้เพียงดูการโจมตีที่พุ่งเข้ามาหาเขาในที่สุดเขาก็กล้าว่าออกจากเงาเมื่อสังเกตการโจมตีเสียชีวิตไปสองคนในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ดูเหมือนว่าฉันจะอยู่ที่นี่เขาพึมพอพานสระอัมพร้อมจับมือเขาพับแขนไม่ปิดบังก่อนการโจมตีฉันอาจจะตายด้วยโอเวอร์เดฟแต่ฉันจะตายไม่ว่าในกรณีใดอย่างน้อยฉันก็สามารถเอาเขาออกไปได้ เขาหายใจเข้าลึกๆมันเป็นการตัดสินใจที่ยากเสมอที่จะใช้โอเวอร์เดฟซึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งของวาเรียนเพราะมันให้เวลาพวกเขาเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเคนเลียนพร้อมแล้วเวลาดูเหมือนจะเดินช้ามากสำหรับเขาในขณะที่เขากำลังคิดอย่างรวดเร็วไม่มีเวลาซาเล่และคาริเซย,ยืนอยู่หน้าร้านที่พวกเขาซื้อเสื้อผ้ากับลูซิเฟอร์ ลูซิเฟอร์เพิ่งหายตัวไปและไม่มีใครเข้าใจว่าเขาไปไหนด้วยเหตุผลบางอย่างน้ำเสียงของคำพูดของเขาทำให้พวกเขาได้ยินราวกับว่าพวกเขากำลังเห็นเขาเป็นครั้งสุดท้ายเขาไปไหนคาริเซถามซาเล่ซาเล่รู้สึกสับสนโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเขาเหลือบมองจดหมายในมือรู้สึกว่าจดหมายฉบับเดียวนี้มีคำตอบที่เขาต้องการเขาเริ่มคลี่กระดาษออกถ้าคุณกำลังอ่านจดหมายนี้ฉันคิดว่าฉันออกจากที่นี่ไปแล้วฉัน บูมซาเล่เริ่มอ่านจดหมายแต่เขาเพิ่งอ่านจบไปหนึ่งบรรทัดเมื่อมีพายุทรายขนาดใหญ่พัดเข้ามากระทบเขาอนุภาคทรายละเอียดทำให้ซาเล่เลือดออกเวียงเขาไปข้างหน้าคาริเซ่ก็โดนพายุทอรายกระทันหันเช่นกันแต่เธอใช้ลมเพื่อรักษาความเสียหายให้น้อยที่สุดซาเล่ตกลงบนพื้นมองไปรอบๆเพื่อดูว่าใครโจมตีเขา คุณเขาต้องไปที่ชายสองคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาและคลาริสเซแต่ผู้ชายไม่ได้อยู่คนเดียวซาเล่ยังสังเกตเห็นว่ามีทหารหลายร้อยนายอยู่รอบตัวพวกเขาเล็งปืนมาที่พวกเขาหุ้นส่วนคนที่สามของคุณอยู่ที่ไหนฉันได้ยินมาว่าเขาชอบอวดดีโดยบุกเข้าไปในหน่วยงานราชการของเราชายชุดดำคนหนึ่งในสองคนถามคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรลงไปซาเล่ถามเหลือบมองที่มือของเขากระดาษในมือของเขาหายไปเขามีเพียงมุมกระดาษเล็กๆในมือซึ่งมีคำเดียวว่า ต้องอนุภาคละเอียดของการโจมตีด้วยทอรายได้ทำลายกระดาษส่วนใหญ่ในมือของเขาเรายังไม่ได้เริ่มเลยยกมือขึ้นแล้วคุกเข่าลงนั่นคือถ้าคุณไม่ต้องการให้มีรูในร่างกายเป็นพันในวินาทีต่อๆไปคราวหน้าเราจะไม่ใจดีแบบนี้อีกคุณรู้ไหมว่าลูซิเฟอร์จะพูดอะไรถ้าเขาอยู่ที่นี่ซาเล่ถามพลางถอนหายใจอะไรคาริซเซ่ถามและถอยกลับไปยืนข้างซาเล่ว่าเราควรมอบตัวแทนที่จะตามล่าผู้บริสุทธิ์ ไม่รอกเขาคงเคยบอกว่ามีบางครั้งที่ต้องใช้ความรุนแรงซาเล่ตอบมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งในขณะนี้เขากล่าวต่อไปว่าถ้าเรามอบตัวตอนนี้เราอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมและบุกรุกเข้ามาวิธีเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ก็คือต้องผ่านมันไปให้ได้คลาริสเซจบประโยคของเขาซาเล่กล่าวแต่ปัญหาคือกระสุนฉันอาจจะเอามันออกไปได้แต่ฉันต้องการความฟุ้งซ่านอนนิดหน่อย คลาริสเซบอกกับซาเล่โดยผู้เสียงตำ่ำถ้าอย่างนั้นความฟุ้งซ่านคือสิ่งที่คุณจะได้รับซาเล่ are, กล่าวเขาเก้าวไปข้างหน้าพวกเจ้าเป็นสองตัวแปรด้วยหรือกูไม่เห็นมึงจะคุกเข่าลงมึงก็รู้ว่ากูจะไม่พูดซ้ำเราไม่มีเวลาให้เสียเปล่ายอมจำนนเดี๋ยวนี้คำเตือนครั้งต่อไปจะมาในรูปของกระสุนและจะใช้ชีวิตไปกับมันได้ฉันจะมอบตัวซาเล่ are, พูดพร้อมยิ้มเขายกเท้าขวาขึ้นเล็กน้อยแล้วกระแทกลงมาต่ม ทันทีที่เท้าขวาแตะพื้นหลุมอุกกาบาตลึกก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเขารอยแยกบนถนนเริ่มกระจายไปทั่วในขณะที่พื้นดินเริ่มสัน่นการสั่นสะเทือนที่ไม่คาดคิดทำให้ผู้คุมเสียการทรงตัวคาริสเซใช้โอกาสนี้เพื่อยิงลมพัดใส่ทหารยามทุกคนทำให้พวกเขาทั้งหมดบินกลับทหารยามทั้งหมดชนกำแพงด้านหลังพวกเขาสูญเสียอาวุธไปคาริสเซส่งลมกระโชกแรงอีกครั้งเพื่อดึงอาวุธทั้งหมดเข้าหาเธอออกห่างจากผู้คุม คุณชายทั้งสองเริ่มโกรธจัดแต่ก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรพวกเขารู้สึกถึงอันตรายพวกเขากระโดดกลับอย่างเร่งรีบแทบจะหลีกเลี่ยงสายฟ้าสีดำที่ตกลงมาจากฟากฟ้าสายฟ้าอีกสองลูกตกลงมาโดยมุ่งเป้าไปที่เฮลิคอปเตอร์ที่สัญจรอยู่บนท้องฟ้ามอบมันได้ผลฉันทำได้ซาเลอ,อุทานอย่างตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถเรียกสายฟ้าจากฟากฟ้าออกมาได้เขาไม่รู้ว่าเขาทำมันได้อย่างไร แต่การเชื่อมต่ออย่างกระทันหันทำให้เขารู้สึกแข็งแกร่งมากนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่การต่อสู้ยังไม่จบคาริเซเตือนซาเล่ดโดยชี้ตรงไปข้างหน้าพลังงานดับอันรุนแรงพุ่งเข้าหาเคเลียนซึ่งอยู่ห่างจากชีวิตของเขาเพียงเสี้ยววินาทีแต่เขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาหยุดเงาออกมาจากใต้เขาด้วยตัวมันเองมันไม่ใช่เงาของเขาเขาสัมผัสได้เหลือเพียงคนเดียวที่เงานี้สามารถเป็นเจ้าของได้ลูซิเฟอร์เขาพึมพม เงากลายเป็นร่างของลูซิเฟอร์สิ่งแรกที่ลูซิเฟอร์เห็นคือการโจมตีของแคสโซเซียสที่พุ่งเข้ามาหาเขาเขากหมัดหมัดลงกับพื้นบูมกำแพงสายฟ้าสีดำทรงพลังปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาและเคเลียนซึ่งสกัดกั้นการโจมตีของแคสโซเซียสฉันต้องบอกว่าฉันคิดว่าฉันตายแล้วและตื่นขึ้นมาในบริเวณขอบรกแต่ฉันก็รู้ว่ามันเป็นอาณาจักรแห่งเงาฉันขอถามได้ไหมว่าทำไมฉันถึงอยู่ที่นั่นลูซิเฟอร์ถามหันกลับมามองเคเลียน แล้วทำไมแคสเซเียสถึงโจมตีคุณแม้ว่าเขาจะถามคำถามเหล่านี้แต่คำถามหลักที่เขามีก็คือเกี่ยวกับตัวเขาเองเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจดหมายไม่ได้ทำอะไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ทั้งทงท,งที่เขามีอยู่ในอดีตทุกอย่างดูคล้ายกระบอดอดีตยกเว้นความจริงที่ว่าแคสเซเียกำลังโจมตีพวกเขาบทที่686-686ฝันร้าย อาเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้ไปโรงเรียนในไทม์ไลน์นี้หรือฉันอาจจะจำไทม์ไลน์ใหม่ไม่ได้นั่นคงอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงถูกโจมตีเขาพึมพำพลังลูกคางเคเลียนพ่อแม่ฉันตายยังไงบอกฉันทีพวกเขาเสียชีวิตในคุกใต้ดินพวกเขาถูกสตรวางยาพิษเมื่อคุณอายุห้าขวบเคเลียนตอบก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงลูซิเฟอร์เสียงดังมาจากปลายอีกด้านของกำแพงลูซิเฟอร์ถอดกำแพงสายฟ้าออก ฮืมคุณจำฉันได้ไหมเขาถามดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในไทม์ไลน์นี้ทำให้เกิดความสับสนดีนเซียนคุณอยู่ที่นี่ด้วยเหรอใบหน้าของเซนกระตุกอย่างไม่เต็มใจแต่เขาพยายามควบคุมอารมณ์ของเขาใช่แคสเซเียตขอให้ฉันมาช่วยเธอมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณและฉันมาที่นี่เพื่อพาคุณกลับมาแต่เคเลียนนออยากให้คุณอยู่ในอาการโครมา่าเพื่อที่เขาจะได้เพลิดเพลินกับตำแหน่งผู้นำเซนตอบกลับ เขาพาคุณไปฉันช่วยแคสเซเียสพาคุณกลับมาเขากล่าวต่อคุณควรอยู่ห่างจากเคนเลียนจริงๆเขาอาจจะแทงข้างหลังคุณได้ทุกวินาทีเคนเลียนลูซิเฟอร์หันไปหาเคนเลียนบอกความจริงกับฉันเคนเลียนยังเล่าเรื่องด้านข้างของเขาโดยกล่าวถึงธงสีแดงทั้งหมดเขากำลังโกหกคุณมองเห็นการโกหกของเขาได้ไง่ายๆใช่ไหมคุณรู้ว่าคุณวางใจเขาไม่ได้เซนกล่าวลูซิเฟอร์สังเกตการแสดงออกทางสีหน้าของเคนเลียน ฉันไม่เคยไว้ใจใครได้เลยคุณพูดถูกลูซิเฟอร์พยักหน้าแต่ฉันเชื่อใจเคเลียนมากกว่าคุณและแม้ว่าเขาไม่ได้โกหกความสามารถทั้งหมดของฉันหายไปฉันควรจะมีความสุขไหมเขาถามขมวดคิ้วเขารู้สึกบางอย่างออกแม้ว่าเขาเริ่มตกกระเป๋าของเขาและตกตะลึงหินผอท่านทั้งสองที่เขารวบรวมได้หายไปก้อนหินอยู่ไหนเขาถามเซน ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรแต่ฉันคิดว่าคุณคงไม่เชื่อฉันในสภาพที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ฉันจะมาทีหลังหลังจากโบกมือเซนก็เปิดประตูก่อนจะออกไปจากที่นี่เจ้าจะมาไปไหนทั้งนั้นลูซิเฟอร์พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบตอนนี้เขามีความสามารถที่เพิ่งค้นพบเขาก็พร้อมที่จะหยุดเวลาเขาโยนอนาเขตเวลารอบตัวเขาหยุดทุกคนแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเซนยังสามารถเคลื่อนไหวได้เขายังคงโบกมือขณะก้าวเข้าไปในผอท่านผอท่านอื่นปรากฏขึ้นภายใต้แคแสเซเียสกลืนเขา พอท่านทั้งสองปิดลูซิเฟอร์ลบโดเมนเวลาของเขาสิ่งนี้ไม่ได้ผลกับเขาแต่มันได้ผลกับคนอื่นทำไมมันไม่ได้ผลกับเขาละ่ะเขาฉันแน่ใจว่าเขาเอาก้อนหินไปเขาเขาไม่ควรมีฉันไม่ต้องการให้สิ่งต่างๆไปทางนี้แต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องใช่ขอบคุณที่ไว้วางใจฉันเคเลียนขอบคุณลูซิเฟอร์และฉันขอโทษที่ปกป้องก้อนหินไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าเขาเอาไป คุณไม่จําเป็นต้องขอบคุณฉันที่ไว้วางใจคุณคุณบอกฉันแล้วว่าคุณอยู่ที่ไหนและทําไมคุณถึงไปที่เกาะนี้โดยไม่ได้รับสายนั่นคือตอนที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเซนกําลังจะมาที่นี่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์จรวดที่จะดูว่าใครเป็นคนพูดความจริงแต่เซนเขาจะเสียใจที่พยายามวางอุบายต่อต้านฉันฉันไม่อยากเหยียบเกาะจนสุดทางแต่เขาบังคับฉันลูซิเฟอร์นําแว่นตาของเขาออกจากกระเป๋าแล้วสวมมัน หาที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสภาวอล็อกและบอกเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อไปที่นั่นเขาสั่งแผนที่เล็กๆเ,เปิดบนแว่นของเขาซึ่งแสดงให้เห็นวิธีที่เขาต้องปฏิบัติตามเดี๋ยวเรากลับก่อนอะ่ะเขาเริ่มบินกลับไปพร้อมกับเคเลียนซึ่งกลายเป็นนกอินทรีเงาระหว่างทางกลับเขาเอาแต่คิดว่าเซนไม่ได้รับผลกระทบจากความสามารถในการหยุดเวลาของเขาได้อย่างไรมันไม่สมเหตุสมผลเลยเว้นแต่เขาจะมีสิ่งเช่นการปฏิเสธพลังงานซึ่งเขายังคงใช้งานอยู่เสมอ เขารู้ว่าฉันมีเวลาที่สามารถซึมซับได้ฉันจะไม่แปลก,กใจเลยที่เขามีการลบล้างพลังงานซึ่งเขาโยนทันทีที่เขาเห็นฉันให้อยู่อย่างปลอดภยัยเขาพูดกับตัวเองระหว่างทางกลับแต่ถ้าเป็นกรณีนี้การฆ่าหรือจับเขาขบวนเรื่องยากมากอาจเป็นไปได้ว่าเขาใช้อย่างอื่นด้วยหรือไม่สถาบันการศึกษาค่อนข้างก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี มันอาจเป็นการควบคุมเชิงพื้นที่ของเขาด้วยซึ่งช่วยให้เขาควบคุมเวลาของฉันไม่ได้เพราะเขาสามารถเก็บร่างกายของเขาไว้ในพื้นที่อื่นเช่นการกระสัดชั่วคราวฉันเคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเคลเลียนแนะนําในหน่วยเดลต้ารองกับตันใน PF ลูซิเฟอร์ถามเขาจําคนแบบนั้นได้ครั้งเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีเขาขยับร่างกายชั่วคราวในพื้นที่คู่ขนานเขามองเห็นได้และทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงร่างกายของเขาอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน อย่างแน่นอนเคเลียนกยักหน้านั่นก็สมเหตุสมผลเช่นกันมีตัวแปรมากเกินไปเราอาจจำเป็นต้องตื่นตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะเขาอาจพยายามโจมตีเราลูซิเฟอร์เตือนเคเลียนใช้ความระมัดระวังทั้งหมดจำนวนศัตรูที่เรามีไม่ต่ำฉันไม่เข้าใจอย่างหนึ่งคุณตอบได้ไหมเคเลียนถามเรื่องอะไรเขาแค่อยากจะกำจัดความสามารถทั้งหมดของคุณแต่เขาไม่อยากฆ่าคุณทำไม เขาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชายชราที่เขากังวลน,นี้เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้หรือไม่เคนเลียนถามผู้เท่าลูซิเฟอร์ขมวดคิ้วฉันไม่รู้จักชายชราคนใดที่สามารถทําให้เซนกลัวหรือช่วยเราได้เขาอาจจะแกล้งทําให้คุณเชื่อใจเขาในทวีปไซทันมีประเทศเล็กๆชื่อเอลิเซียประเทศมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในไซทันแต่ก็มีอิทธิพลค่อนข้างมากทั้งหมดเป็นเพราะมีคนสองคนที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้นําสภาวอล็อก ทั้งสองคนเป็นครอบครัวเดียวกันทําให้ครอบครัวนี้เป็นหนึ่งในตระกูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในไซทันมันคือตระกูลอาซาเดซึ่งมีที่ดินขนาดใหญ่จริงๆในเมืองหลวงของเอลิเซียซึ่งดูไม่ต่างจากพระราชวังเลยชายผมบอลอนกําลังนอนอยู่บนเตียงดูเหมือนว่าเขาจะอายุสาสิบต้นอย่างน้อยก็คื้นนอนอยู่กับรูปลักษณ์ของเขาชายคนนั้นมีเหงื่อออกมากขณะนอนหันซ้ายหันขวาอากผ่านไปนานเขาก็ตื่นขึ้นพร้อมเสียงกรีดร้อง ไฟในห้องของเขาถูกเปิดขึ้นและชายคนหนึ่งเก้าเข้ามาในห้องนายไม่เป็นไรใช่ไหมชายคนนั้นถามฝันร้ายอีกเรื่องหนึ่งชายผมบอลอนพยักหน้าพ่อบ้านวางแก้วลงบนโต๊ะผสมยาท่านครับเหตุการณ์นั้นผ่านไปสาสิบเอ็ดปีแล้วแต่ถึงกระนั้นฝันร้ายก็ยังหลอกหลอนคุณอยู่ชายผมบอลอนดื่มน้ำหนึ่งแก้วควบคุมการหายใจหนักๆบทที่หกร้อแปดสิเจ็ดถึงหกร้อยแดสิบเจ็ดไวเก ตอนนี้กี่โมงแล้วชายผมบอลอถามพ่อบ้านหกโมงเช้านอนต่ออีกหน่อยเถอะไม่เป็นไรฉันนอนเพียงพอแล้วฉันต้องไปรับแม่ที่สนามบินด้วยชายคนนั้นถอดผ้าห่มอ,ออกแล้วลงจากเตียงทุกอย่างพร้อมสำหรับการต้อนรับเธอหรือยังเราเตรียมทุกอย่างแล้วที่ดินตกแต่งแบบที่คุณต้องการอาหารสุดโปรดของคุณนายก็เตรียมด้วยดีเตรียมเครื่องสับให้พร้อมฉันจะออกไปหลังจากเตรียมตัวให้พร้อม ครับท่านพ่อบ้านออกจากห้องปิดประตูตามหลังเขาหลังจากที่เขาออกจากห้องเขาสังเกตเห็นว่ามีคนใช้จํานวนมากยืนอยู่ข้างนอกดูเป็นกังวลเขาไม่เป็นไรแค่ฝันร้ายคุณกลับไปทํางานได้แล้ววันนี้คุณผู้หญิงกลับมาจากทริปแล้วไม่มีอะไรต้องผิดพลาดคนใช้ทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปที่สถานีของตนหนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มที่เพิ่งเข้าร่วมที่นี่ เขาไม่เหมือนกับคนอื่นๆเขาไม่เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติฝันร้ายตามปกติหมายความว่าอย่างไรฝันร้ายอะไรที่น่ากลัวถึงขนาดทำให้เจ้าของคาหาสหาแห่งนี้หวาดกลัวได้เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับใช้อาวุโสคนหนึ่งชื่อวิลสันซึ่งสอนเขาเกี่ยวกับงานวิลสันสังเกตเห็นความสับสนบนใบหน้าของชายหนุ่มดูเหมือนเจ้าจะมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับอาจารย์หรือ มอเคยได้ยินแต่เรื่องอาจารย์เท่านั้นแหละเขาเป็นตำนานในหมู่บ้านของฉันทุกครั้งที่ฉันเห็นเขาทางโทรทัศน์เขามักจะดูกล้าหาญและมั่นใจเหลือเกินยิ่งกว่านั้นผลงานของเขายังเป็นตำนานเห็นเขาเหมือนนี่ฉันไม่เข้าใจเรื่องโกหกเหรอฉันไม่คิดว่าตำนานใดๆเกี่ยวกับอาจารย์เป็นเรื่องโกหกเขาเป็นตำนานอย่างแท้จริงด้วยความสามารถของเขาเองอย่าตัดสินเขาจากสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้เพียงเพราะอดีตของเขาที่ทำให้เขาเจ็บปวดวิวสันพูดพลางถอนหายใจบาดแผลอะไร วิวสันมองไปรอบๆตัวเขาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ถึงทุกคนจะรู้เรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ถูกต้องที่จะพูดถึงเรื่องนี้ใกล้กับอาจารย์ฉันจะบอกคุณแต่อย่าพูดซ้ำเข้าใจไหมมันห้ามที่จะพูดถึงมันชายหนุ่มได้ยินความจริงจังในน้ำเสียงของวิวสันเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยสงสัยว่าเขาต้องการเสียงที่จะได้ยินจริงๆหรือไม่พี่จะไม่ในที่สุดเขาก็ตกลงตระกูลอาซาเดไม่ใช่ชาวเอลิเซียคุณรู้ใช่ไหม วิวสันถามใช่พวกเขาย้ายมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วแล้วนั่นละ่ะฉันคิดว่าเมื่อประมาณส1เอ็ดปีที่แล้วเมื่อครอบครัวอาซาเดเคยอาศัยอยู่ในประเทศเชสตันวิวสันอธิบายเชสตันสำนักงานใหญ่ของสภาวอลล็อกทำไมถึงมีคนมาที่นี่จากที่นั่นมันเหมือนกับดินแดนในฝันของผู้คนที่ต้องการสร้างตัวเองให้ใหญ่ขึ้นผู้คนใฝ่ฝันที่จะอยู่ในเชสตันที่นี่หยุดพูดแบบนั้นเธอคุณคิดว่าอาจารย์ยังต้องสร้างชื่อให้ตัวเองในเชสตันอยู่หรือเปล่า วิลสันกรอกตาไม่ว่าที่ไหนพวกเขาก็มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนท่านอาจารย์และครอบครัวของเขาเคยอาศัยอยู่ในเชสตันพวกเขาเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งพอสมควรของเชสตันอันที่จริงถ้าข้าจำไม่ผิดพวกเขาอยู่ในสามตระกูลแรกในแง่ของความมั่งคัง่งแต่เงินนั้นเป็นสิ่งที่กลายเป็นความมหายนะสำหรับพวกเขาเวสตันถอนหายใจวันหนึ่งจนบางคนเข้าไปในคฤรหาหน์เพื่อขโมยอะไรบางอย่างพวกเขาเข้าไปในห้องนอนที่อาจารย์นอนกับพ่อแม่ของเขา แล้วหลังจากได้ยินเสียงตะโกนของผู้บุกรุกอาจารย์ก็ตื่นขึ้นพร้อมกับพ่อแม่ของเขาตอนนั้นอาจารย์ยังเด็กมากฉันไม่รู้ว่าคนร้ายตามล่าอะไรแต่พวกมันยิงอาจารย์เพื่อข่มขู่พ่อของเขาเพื่อให้สถานที่พวกมันยิงเขาเหรอืออยู่ตรงกลางศีรษะอย่างไรก็ตามในเหตุการณ์นั้นพ่อของอาจารย์ได้เสียชีวิตไปพร้อมกับคนอื่นๆจากการรักษาความปลอดภยัยผู้กระทำผิดสามารถหลบหนีเจ้าหน้าที่ของเมืองได้ หลังจากนั้นมารดาของอาจารย์จึงตัดสินใจออกจากเมืองไปยังดินแดนที่ห่างไกลซึ่งพวกเขาไม่ได้รับความสนใจมากนะักนั่นคือเมื่อครอบครัวอาสดมาที่ประเทศเล็กๆแห่งนี้ฉันแน่ใจว่าคุณสามารถจินตนาการได้ว่าจะเป็นฝันร้ายแค่ไหนที่ถูกยิงที่หัวเมื่อคุณยังเป็นเด็กแม้ว่าอาจารย์จะรอดชีวิตแต่ในขณะนั้นเขาก็ยังบอบช้ำอยู่ตลอด31ปีที่ผ่านมาเขาฝันร้ายแบบเดิมทุกคืนฉันรู้สึกแย่กับเขาจริงๆ คุณบอกว่าเขาถูกยิงที่กลางศรีรษะแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงชายหนุ่มถามด้วยความประหลาดใจที่มีคนเอาตัวรอดได้นั่นเป็นเพราะวิวสันคุณมาทําอะไรที่นี่ไปดูน้ําเถิดฉันได้ยินมาว่ามีปัญหากับการจัดหาห้องครัวเร็วเข้าวิวสันกําลังตอบคําถามของชายหนุ่มเมื่อได้ยินโทรศัพท์จากใครบางคนฉันจะตรวจสอบทันทีเขาเริ่มวิ่งไปที่ห้องครัว ชายผมสีบลอลยืนอยู่ในห้องอาบน้ำปล่อยให้หยดน้ำละเอียดตกลงมาทั่วร่างกายของเขาขณะที่เขามองไปที่กระจกบ,บนผนังข้างหน้าเขาเมื่อเห็นภาพสะท้อนของตัวเองเขาก็ต้องมองอย่างว่างเปล่าไม่นานเขาก็ยกมือขึ้นและแตะกระจกตรงที่เงาสะท้อนของหน้าผากของเขาอยู่สามสิบปีเขาใช้มืออีกข้างแต่หน้าผากแล้วทูเบาเขาหันหลังให้กับกระจกทนมองตัวเองไม่ได้ เมื่อเขาหันกลับมาเขาก็สามารถเผชิญกับกำแพงอีกด้านซึ่งไม่มีกระจกเงามันมีอย่างอื่นแทนผนังมีภาพว่าสี่ภาพหน้าแปลกที่หนึ่งในสี่ภาพเหมือนเป็นของลูซิเฟอร์เองคนทางซ้ายของลูซิเฟอร์เป็นของคาริสเมื่อเธอยังเด็กรูปที่สามเป็นของหนุ่มซาเล่และสุดท้ายภาพที่สี่เป็นของคนที่ยิงเขาที่หัวคนที่นำคาริเซ่ม,มาปฏิบัติภารกิจนี้นอกจากภาพเหมือนของลูซิเฟอร์แล้วภาพเหมือนอีกสามคนยังมีเครื่องหมายกาก,กบาดสีแดงอยู่ โฟกัสของชายคนนี้อยู่ที่ภาพเหมือนของลูซิเฟอร์สามสิบกว่าปีแล้วเจ้าไปซ่อนอยู่ที่ไหนออกมาจากหลุมศักดิ์ทีเธอชายคนนั้นพึมพมอาบน้ำเสร็จก็ลุกออกจากห้องอาบน้ำหยิบผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัวหลังจากเช็ดตัวและผมที่ร่วงลงมาถึงไหล่จากด้านหลังเขาก็เริ่มแต่งตัวเขาสวมกางเกงสีม่วงและเสื้อเชิ้ตสีขาวก่อนที่จะสวมเสื้อคลุมสีดำบนหลังของเขา หลังจากแต่งตัวเสร็จเขาก็เดินไปที่เตียงและขยับหมอนเผยให้เห็นดาบที่วางอยู่ใต้หมอนบทที่688-688ติดต่อดาบสีเงินมีด้ามสีทองทำให้มีความปละยหยบต่างเล็กน้อยดาบรูปคาธาน,น่ากำลังอ่านอยู่ในฝากเขาหยิบด,ดาบขึ้นมาแล้วเดินจากไปแต่เมื่อไปถึงประตูเขาก็หยุดเขาเหลือบมองที่ห้องของเขาอีกครั้งก่อนที่เขาจะก้าวออกไปในที่สุดเขาเดินไปที่หลังคาขอหาสอพร้อมกับพ่อบ้าน เตรียมทุกอย่างให้พร้อมนานๆนนทีแม่จะกลับมาแม่อยากให้ทุกอย่างเพอเรกสำหรับเธอโอเคไหมใช่อาจารย์เจียนทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบดีว่าแต่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่สี่หรือเจียนถามก่อนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เราได้เผยแพร่ภาพบุคคลไปทุกที่ว่าบุคคลที่สี่อาจดูแลอย่างไรหลังจาก31ปีแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลฉันคิดว่าเขาตายไปนานแล้วไม่มีใครจำได้ว่าเห็นหน้านั้นในช่วง30ปีที่ผ่านมา คอยดูเถอะเจี้ยนก้าวเข้าไปในเฮลิคอปเตอร์และปิดประตูใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เริ่มเคลื่อนที่และเฮลิคอปเตอร์ก็เริ่มลอยขึ้นไปในอากาศลูซิเฟอร์ลงจอดที่สำนักงานใหญ่สภาวะออลล็อกคุณกำลังพูดว่าเขาส่งทุกคนไปยังส่วนต่างๆของทวีปรวมถึงอีฟและเวราซิตี้ด้วยเหรอเขาถามเคเลียน ถูกต้องแต่เมื่อดูว่าเขาไม่ได้ส่งเรามาไกลาจากที่นี่ได้อย่างไรฉันคิดว่าระยะของเขามีจำกัดฉันคิดว่าพวกเขาจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือติดต่อเราเคเลียนตอบศพทั้งหมดยังอยู่ไหมลูซิเฟอร์ถามขณะเดินลงบันไดใช่อย่าบอกนะว่ากำลังคิดถึงฉันเสียเวลาไม่ได้หรอกมีหลายสิ่งเหลือเกินที่จะตามมาฉันต้องแข็งแกร่งกว่านี้ถ้าอยากได้ก้อนหินคืนคุณว่ามันปลอดภัยไหมเคเลียนถามพลางถอนหายใจ คุณดูดซับความสามารถเพียงอย่างเดียวและหลับไปนานมากมันจะถูกต้องหรือไม่ที่จะดูดซับความสามารถมากมายมันฟังดูเสี่ยงหลังจากที่ฉันรับความเสี่ยงไปกับก,บการดำรงอยู่ของฉันความเสี่ยงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเนื่องจากความเสี่ยงนั้นไม่ได้ทำอะไรกับฉันเลยความเสี่ยงนี้ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันลูซิเฟอร์ไปที่ชั้นที่ยี่บสี่ซึ่งเต็มไปด้วยร่างของตัวแปรเมื่อเห็นศพจำนวนมากและกลิ่นเน่าเหม็นที่เต็มพื้นหลังจากนั้นนานเคเลียนนอดไม่ได้ที่จะปิดจมูกของเขา มันดูน่าขยะแข็งมากฉันจะเห็นด้วยลูซิเฟอร์ถอนหายใจกับหลังศีรษะของเขาฉันก็ไม่ค่อยชอบมันเหมือนกันมันรู้สึกขยะแข็งทุกครั้งที่ใส่สิ่งนี้ในร่างกายของฉันเขาหายใจเข้าลึกๆฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังทำร้ายร่างกายด้วยการทำเช่นนี้ทำให้สกปรกถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำคุณมีความสามารถมากมายแล้วแค่เอาตัวที่ชอบไปเคลเลียนแนะนำเจ้าจะไม่เข้าใจลูซิเฟอร์ตอบ จับตาดูบริเวณโดยรอบและส่งเงาหนึ่งไปยังระบบสถานที่นี้ยังไม่ปลอดภัยรถชาวปะเปอร์ของเจียนอาซาเดลงจอดที่สนามบินและไม่มีใครพยายามจะหยุดเขาเพราะเขาทำเรื่องใหญ่ที่นี่เขาเปิดประตูและก้าวออกไปเพื่อรับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่สนามบินเท่านั้นเที่ยวบินนั้นมาช้าหรือเปล่าเขาถามเจ้าหน้าที่สนามบินทุกเที่ยวบินมาช้าเร็วควรจะถึงเร็วๆนี้เหตุผลใดที่ทำให้ล่าช้าเจียนถามด้วยความสงสยัย เราไม่แน่ใจจริงๆว่าจูจูเชสตันก็ตัดสินใจไม่ต้อนรับเที่ยวบินใดๆพวกเขาให้เหตุผลด้านความปลอดภัยโดยบอกว่าพวกเขาจะทำให้สนามบินเปิดดำเนินการในไม่ช้าหลังจากแน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องเจ้าหน้าทีต่ตอบเชสตันเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาวลอลกเป็นที่เข้าใจได้ว่าพวกเขาต้องการใช้ขั้นตอนพิเศษบางอย่างเพื่อให้ปลอดภัยอย่างไรก็ตามเนื่องจากสนามบินเชสตันไม่ได้เปิดดำเนินการจึงมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางค่อนข้างมากในเที่ยวบินซึ่งทำให้เวลาทั้งหมดยุ่งเหยิง ฉันสงสัยว่าทำไมฉันถึงไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นคำพูดของชายผู้นี้ทำให้เจียนจมอยู่ในห้วงความคิดอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะคิดได้สักสองสามนาทีเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องบินมาถึงเขามองไปในระยะไกลสังเกตเห็นเครื่องบินมาทางพวกเขาแม่อยู่ที่นี่เขากล่าวเครื่องบินลงจอดในไม่ช้าและผู้โดยสารจำนวนมากเริ่มออกมาดูเหมือนประหลาดใจที่พบเจียนอาสดที่สนามบิน เจียนก็บกมือไปทางพื้นเช่นกันผู้โดยสารตกตะลึงโดยไม่รู้ว่าแม่ของเขาเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งด้วยเจียนบอกแม่ของเขาหลายอย่างให้ใช้เครื่องบินส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่เธอต้องการจะเดินทางแต่เธอก็ปฏิเสธเสมอด้วยเหตุผลบางอย่างเธอเกลียดการใช้เงินเพื่ออวดสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแม่ของเขาเคยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้ารามียนอไม่ได้โม้มากเกี่ยวกับคอและเลขชันที่หายากของเขาและความมั่งคั่งของเขาเธอไม่อยากทำผิดแบบเดียวกัน แม่ของเจียนแยกตัวจากพื้นดินและเดินไปหาเจียนเมื่อไปถึงแม่ของเขาเจียนก็กอดเธอแน่นดีใจจังที่แม่กลับมาทริปของคุณเป็นอย่างไรคุณชอบสถานที่นี้ไหมเยี่ยมมากคุณควรมากับฉันด้วยเราน่าจะพาจูเลียนและมินลี่ไปด้วยแต่พวกคุณไม่เคยฟังฉันเลยฮ่าฮ่าฮก็ได้ครับแม่คุณก็รู้ว่าผมมีงานต้องทำคราวหน้าผมสัญญาว่าผมจะไปกับแม่คุณกับงานของคุณจูเลียนก็เหมือนกันเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อทักทายฉันเขาทำงานด้วยหรือเปล่า ผู้หญิงคนนั้นถามเมื่อตื่นขึ้นมาที่เฮลิคอปเตอร์พร้อมกับเจียนเธอชี้ไปที่เฮลิคอปเตอร์แล้วคุณเอานี่มาด้วยเหรอฉันบอกคุณว่ารถก็พอแล้วฉันรู้แต่ฉันไม่อยากเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวของแม่ของฉันไปบนท้องถนนเจียนหัวเราะสำหรับจูเลียนฉันบอกเขาไปนานแล้วเขายืนยันว่าเขาจะมาอีกไม่นานเขาน่าจะมาที่นี่ที่จริงแล้วทำไมฉันไม่ถามเขาทันทีละด่าเขาบ่อยๆก็ได้เขานำโทรศัพท์ออกมาขณะก้าวเข้าไปในเฮลิคอปเตอร์กับแม่ของเขา เขาโทรไปที่หมายเลขของจูเลียนอืมโทรศัพท์ปิดได้อยู่หรอเขาพึมพมขมวดคิ้วคุณลองโทรศัพท์เขาหรือยังแม่ของเขาถามนายก็รู้ว่าเขาขี้เกียจขนาดไหนลืมชาจะโทรศัพท์ไปอืมฉันจะโทรไปเบอร์ห้องเขาเจียนกดหมายเลขอื่นย้อนกลับไปที่ชั้น24ลูซิเฟอร์กำลังดูดซับแกนความสามารถทีละส่วนเขาดูดซับ5เสร็จแล้วแต่มันก็เหมือนเพียงหยดเดียวจากทะเล มีอีกหลายร้อยคนเขาย้ายไปที่ที่ดีที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นโทรศัพท์ก็เริ่มดังขึ้นในห้องมีคนโทรมาที่ห้องของจูเลียนเขายิ้มออกมาขมวดคิ้วเขาลุกขึ้นและเดินเข้าไปใกล้โทรศัพท์หยิบเครื่องรับและวางโทรศัพท์แนบหูบทที่689-689ลูกชายลูซิเฟอร์รับสายโดยวางผู้รับไว้ที่หูจูเลียนมือถือคุณปิดทำไมคุณลืมชาจะอีกหรือเปล่าเจียนถามทันทีที่รับสาย ลูซิเฟอร์ขมมดคิ้วสายมาจากครอบครัวของจูเลียนถ้าอย่างนั้นแม่กออยู่ที่นี่เธอต้องการจะคุยกับคุณฉันได้ยินเธอดุแล้วตอนนี้ถึงตาคุณแล้วน้องชายเจียนมอบโทรศัพท์ให้แม่ของเขาคุณพูดถูกเขายังอยู่ที่นั่นดุเขามากและบอกให้เขามาเร็วจูเลียนเสียงของผู้หญิงมาจากผู้รับยังยุ่งกับงานอยู่หรือคุณยังมาพบฉันไม่ได้หรือถอนหายใจฉันจะทำอะไรกับคุณลูซิเฟอร์เงียบไม่พูดอะไรมันคือใคร เทียนเลียนถามเมื่อเห็นลูซิเฟอร์ในความเงียบทำไมคุณไม่พูดอะไรมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นถามโดยพบว่าความเงียบนั้นแปลกพูดอะไรหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นครับแม่เจียนถามไม่รู้เขาไม่ได้พูดอะไรจูเลียนผู้หญิงคนนั้นถามอีกครั้งเขาไม่อยู่ที่นี่ในที่สุดลูซิเฟอร์ก็พูดอะไรบางอย่างืคมคุณเป็นใครจูเลียนอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนั้นถาม เขาออกจากฐานไปเพื่อทำธุระบางอย่างเมื่อเขากลับมาฉันจะบอกเขาว่าแม่ของเขาโทรมาลูซิเฟอร์ยกเลิกการรับสายหลังจากที่เขาพูดจบหญิงสาวมองโทรศัพท์ในมืออย่างสับสนเขาไม่พูดเหรอเจียนถามเมื่อเห็นสีหน้าของแม่มันเป็นคนอื่นเขาบอกว่าจูเลียนออกจากฐานมาเพื่อทำงานบางอย่างจะต้องเป็นคนทำความสะอาดหรือคนงานที่นั่นเราจะได้คุยกันทีหลังผู้หญิงคนนั้นคืนโทรศัพท์ให้เจียนมันเป็นคนอื่น เจียนพึมพำขมวดคิ้วใช่มีอะไรหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นถามไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงเจียนไม่ต้องการทำให้แม่ของเธอกังวลกับสิ่งที่เขาสามารถเข้าใจได้จากข้อมูลเพียงเล็กน้อยแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่ถูกต้องเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนหลังคาของที่ดินอาซาเดเจียนเปิดประตูให้แม่ของเธอและก้าวออกไปทันทีที่ผู้หญิงคนนั้นก้าวออกไปคนใช้ก็เริ่มโปรยกลีบดอกไม้บนตัวเธอเจียนตบไหล่แม่ของเขา แม่คะลงไปข้างล่างฉันจะไปอยู่ที่นั่นหนูแค่ต้องการทษตวนทำตัวให้สดชื่นแล้วเราจะไปหาอะไรกินด้วยกันผู้หญิงคนนั้นพอยักหน้าและลงไปข้างล่างกับพ่อบ้านมีเพียงเจียนเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้บนหลังคาหน้าปึง้งเขาหันไปมองเมืองที่สงบสุขจูเลียนไม่เคยยอมให้อะไรอยู่ในห้องของเขาโทรศัพท์ที่ฉันโทรไปอยู่ในห้องของเขาไม่มีทางที่คนทำความสะอาดหรือสมาชิกคนอื่นจะอยู่ที่นั่นและความเงียบ การปิดสนามบินมีบางอย่างผิดปกติเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาอีกครั้งและโทรหาคนอื่นครั้งนี้เขาไม่ได้โทรหาใครเลยในสำนักงานใหญ่ของสภาวอลล็อกเขาเรียกแหล่งข้อมูลอื่นของเขาโดยตรงที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงแทนเขาลองนับจำนวนคนห้าคนโดยเดินไปมาแต่ไม่มีสายใดเชื่อมต่อกันเมืองทั้งเมืองยังถูกล็อกโดยสัญญาณขาเข้าและขาออกทั้งหมดหยุดลงเฉพาะสำนักงานใหญ่สภาวะล็อกเท่านั้นที่สามารถรับหรือโทรออกได้ เทียนโทรหาคนมากเท่าที่เขารู้จักแต่ไม่มีสายใดเชื่อมต่อความสงสัยของเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีที่ผ่านไปในที่สุดเขาตัดสินใจโทรหาห้องของจูเลียนอีกครั้งใครโทรมาเคนเลียนถามนั่นแหละที่ฉันสงสัยลูซิเฟอร์ขมวดคิ้วรามเยนถูกฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาฉันลูกชายของเขาถูกฆ่าด้วยชายผู้มีอำนาจแห่งการเวลาก็ถูกฆ่าด้วยแล้วใครคือครอบครัวของจูเลียนกันแน่ ลูซิเฟอร์พึมพมขมวดคิ้วเคนเลียนติดต่อเคนบอกให้เขาหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของจูเลียนถ้าเขาหาคนของเราเสร็จแล้วฉันจะบอกเขาทันทีเคนเลียนนกยักหน้าแต่ทันทีที่เขาหันหลังกลับโทรศัพท์ก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งลูซิเฟอร์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งทันทีที่ลูซิเฟอร์หยิบขึ้นมาคำแรกที่เขาได้ยินคือคำถามคุณเป็นใครจูเลียนอยู่ที่ไหน ฉันได้ยินมาว่าผู้หญิงคนนั้นถามคำถามเดียวกันฉันโกหกเธอว่าเขาออกไปข้างนอกแล้วฉันจะพูดอะไรได้ฉันไม่อยากบอกความจริงกับเธอเลยแต่คุณต่างกันลูซิเฟอร์ตอบถ้าเธอยังอยู่ข้างๆคุณฉันแนะนำให้คุณปิดลำโพงไม่มีการโทรออกเจียนพูดออกมาบอกฉันทีว่าจูเลียนอยู่ที่ไหนลูซิเฟอร์เหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างไปยังดวงอาทิตย์ที่สวยงามฉันส่งเขาไปนานแล้วแม้ว่าจะมีรถติดแต่เขาก็ควรจะไปถึงที่หมายได้แล้ว ปลายทางไหนนรกแน่นอนฉันจะส่งคนที่พยายามทำร้ายคนของฉันไปที่ไหนอีกลูซิเฟอร์ตอบปลางถอนหายใจคุณกำลังบอกว่าคุณฆ่าเขาเหรอเจียนถามเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะบอกว่าเขาฆ่าตัวตายลูซิเฟอร์ตอบฉันไม่ได้ขอให้เขาทำในสิ่งที่เขาทำคุณเจียนรู้สึกอยากจะทุบโทรศัพท์ตัวเองด้วยความโกรธแม่ของเขาอยู่ชั้นล่างสงสัยว่าจูเลียนจะกลับมาไหมเขาไม่อยากเชื่อว่าเขาถูกฆ่าตาย เขาไปบอกแม่เขายังไงคุณคือใครเขาถามฉันเป็นคนที่คุณไม่ควรรู้กรณนถ้าคุณดูแลชีวิตของคุณอยู่ที่ที่คุณอยู่และดูแลครอบครัวของคุณฉันไม่อยากให้แม่ของคุณต้องสูญเสียลูกชายคนที่สองของเธอเช่นกันลูซิเฟอร์กล่าวโทรศัพท์ลงเป็นคนเดิมอีกแล้วเหรอเคเลียนถามลูซิเฟอร์ใช่ดูเหมือนน้องชายของจูเลียนลูซิเฟอร์ตอบคุณพบข้อมูลเกี่ยวกับเขาบ้างไหมฉันทำและฉันคิดว่าคุณอาจจะสนใจในสิ่งที่ฉันได้รับ เคลียนกล่าวพร้อมขมวดคิ้วเขาแสดงภาพบนโทรศัพท์ของเขานี่คือเจียนอาซาเดเขาเป็นพี่ชายของจูเลียนอาซาเดเช่นเดียวกับพี่ชายของเขาเขายังเป็นผู้นำสภาวลอลกด้วยอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆที่กล่าวกันว่าเขาไม่เคยก้าวเข้ามาในสำนักงานใหญ่ของสภาวลอลกตั้งแต่วันที่ก่อตั้งเขาดูแลทุกอย่างตั้งแต่อาซาเดที่ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่เคเลียนอธิบาย นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งที่น่าสนใจที่จริงแล้วจูเลียนไม่ใช่พี่ชายที่แท้จริงของเจียนแล้วลูซิเฟอร์ถามพลางขมวดคิ้วจูเลียนเป็นลูกชายของวาเรียนที่เคยปกป้องพ่อของเจียนในเหตุการณ์หนึ่งพ่อของเจียนและผู้คุ้มกันถูกฆ่าตายแม่ของเขารับเลี้ยงลูกชายของอารกคาและตั้งชื่อครอบครัวว่าอาซาเดให้เธอเจียนยังมีน้องสาวที่เป็นสายเลือดที่แท้จริงของเขาไม่เหมือนกับจูเลียน เคลียนยังคงอธิบายทุกอย่างที่เขาพบในเจียนแต่ลูซิเฟอร์เข้าใจบางสิ่งจากข้อมูลจำนวนมากนั้นแล้วเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อ31ปีที่แล้วเหรอเขาถามเคเลียนใช่คุณรู้ได้ยังไงเคเลียนถามอย่างแปลกใจเขาคิดว่าลูซิเฟอร์ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเจียนข้อมูลใครเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์บทที่690้อยเก้บถึงหกรอยมังกรผู้ล่วงหล่น ไม่มีกล้องวงจรปิดถูกนำออกไปก่อนการโจมตีและทุกคนก็ถูกค่าข้อมูลนี้มีไม่มากนักเคลเรียนตอบเจียนอาซดถ้าผมจะไม่ผิดเขาก็น่าจะตายเหมือนกันแล้วคนตายคนนี้ยังเดินมาคุยกับผมได้ยังไงน่าขบขันจริงๆลูซิเฟอร์พึมพ์มสังเกตภาพของชายผมบอลในรูปนั่นไม่ใช่ทั้งหมดฉันคิดว่ามีบางอย่างที่คุณต้องดูดูเหมือนว่าเราพบเขาใครลูซิเฟอร์ถามพลางขมวดคิ้วคนที่รับผิดชอบ เคนเลียนกล่าวโดยเปลี่ยนรูปบนหน้าจอเคนพบภาพนี้เมื่อเขามองเจียนเขาแสดงภาพใหม่ให้ลูซิเฟอร์ดูฉันว่าเราสองคนจำผู้ชายคนนี้ได้ลูซิเฟอร์มองไปที่รูปนั้นอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเห็นผู้คนในภาพกำปั้นของเขาก็กำแน่นทันทีอดีตประธานาธิบดีแห่งเอลิเซียมกับหุ่นเชิดผู้อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งอย่างแน่นอนเคนเลียนนบยักษ์หน้าเขาได้ติดต่อกับเจียนตามที่เห็นจากรูปของพวกเขาด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้นคุณจำชื่อที่ผู้ชายคนนั้นให้ไว้เกี่ยวกับการติดต่อของเขาในสภาวาลอลก็ได้หรือไม่ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนเราก็ไม่พบบุคคลน,นั้นในสภาวะอ,อลอก็ให้ถ่ายชื่อเล่นของเจียนอาซาเดคืออะไรลูซิเฟอร์ไม่ตอบเขาเพิ่งมองไปที่เจียนในรูปกับอดีตประธานาธิบดีแห่งเอลิเซียมที่วางแผนร้ายกับพ่อแม่ของเขาและส่งพวกเขาไปสู่ความตายถูกต้องดูเหมือนว่าเราจะพบเขาจริงๆแล้วฉันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ หลังจากทำเสร็จแล้วอยากขึ้นเครื่องไปเอลิเซียไหมเคนเลียนถามฉันไม่คิดว่าเราจะต้องไปที่นั่นเขาจะมาที่นี่เองลูซิเฟอร์ตอบฉันสงสัยว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขาจะเป็นศัตรูกับพ่อแม่ของเธอได้อย่างไรเคนเลียนถามพลางถอนหายใจฉันคิดว่าเราจะได้คำตอบในไม่ช้าฉันคิดว่าฉันรู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นลูซิเฟอร์พึพมพำพยายามควบคุมอารมณ์ในที่สุดเขาก็มีความคิดว่าเหตุใดพ่อแม่ของเขาจึงถูกฆ่าตาย แต่มันไม่สําคัญฉันไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันไม่สนรอกว่าเขาต้องเจออะไรมาบ้างแต่เขาไม่ควรไปยุ่งกับพ่อแม่ของฉันที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากหยุดอยู่นานเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆเขาหันกลับมาเคเลียนเคนค้นพบที่ตั้งของหัวหน้าสภาวะออลล็อกที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหรือไม่เขามีรายชื่ออยู่ครับคนไม่เยอะ บอกเขาให้ติดต่อคนของเราที่กระจายอยู่ทั่วทวีปเพราะเซนฉันต้องการให้สภาวลอลกเป็นหัวหน้าที่ตายแล้วคุณสามารถตัดสินใจว่าจะส่งใครไปที่ไหนขึ้นอยู่กับพลังของพวกเขาฉันต้องการให้ทุกคนตายยกเวนเจียนฉันจะจัดการเขาเป็นการส่วนตัวเมื่อลูซิเฟอร์สั่งให้เคเลียนดำเนินการส่วนต่อไปของแผนเจียนก็ดำเนินการในสิ่งเดียวกันเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากได้ยินลูซิเฟอร์การสนทนาเพียงครั้งเดียวทำให้เขาตระหนักว่าสภาวลอลกล่มสลาย ผู้ที่สามารถกำจัดสภาวล็อกได้ไม่ใช่ศัตรูที่รับมือได้ง่ายเจียนเป็นวอล็อกที่แข็งแกร่งแต่ส่วนใหญ่เขารู้จักสมองที่ฉลาดของเขาแม้จะรู้ว่าพี่ชายของเขาถูกฆ่าตายเขาก็ไม่ยอมให้ความโกรธมาครอบงำอารมณ์ของเขานั่นคือสิ่งที่เจียนแตกต่างจากลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์บางครั้งก็โกรธเคืองแม้ว่าเขาจะรู้ดีอยู่แล้วก็ตามอย่างไรก็ตามเมื่อเขาไม่โกรธเขาก็ค่อนข้างฉลาด ในทางกลับกันเจียนสงบลงแม้ว่าเขาจะมีไฟลุกโชนอยู่ในใจฝันร้าย31อปีทำให้เขาสงบสติอารมณ์และอารมณ์ดีนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ได้ส่งสภาวล็อกโดยตรงเพื่อโจมตีซาเลและคาริเซทันทีที่เขาจำพวกเขาได้หลังจากเห็นพวกเขาเขากลับสร้างแผนระยะยาวเพื่อนำพวกเขาออกไปในวิธีที่ดีที่สุดที่เขาสามารถจินตนาการได้โดยไม่ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสรอดชีวิตทั้งหมดเป็นเพราะซาเลอาซาเรลได้รับความนิยมอย่างมากหลังสงครามครั้งยิ่งใหญ่ในปี 2028เขาออกมาเป็นฮีโร่แต่ที่สำคัญกว่านั้นเขาได้แสดงความแข็งแกร่งของเขาในการต่อสู้จากจุดนั้นไม่มีใครสามารถประมาทเขาได้แม้แต่สภาวะออรล็อกโดยคำนึงถึงความแข็งแกร่งของพวกมันเขาจึงตัดสินใจจัดการกับพวกเขาด้วยอุบายแทนที่จะใช้กำลังดูร้าย ในขณะนั้นเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีความสามารถใกล้เคียงกันที่จริงแล้วในหัวของเขาคนที่รับสายนั้นอันตรายกว่าซาเลเซียอีกเพราะเขาสามารถจัดการสภาวะลกทั้งหมดได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะจูเลียนเจียนรู้ว่าความสามารถของจูเลียนน่ากลัวเพียงใดให้ใครไปฆขาหัวหน้าสภาวะล็กที่ฐานทัพรวมทั้งจูเลียนด้วยเขาจะมาไปสู้กับลูซิเฟอร์โดยไม่มีแผนเขากดหมายเลขแล้ววางโทรศัพท์ไว้ที่หูรหัสเจ็ดมังกรล้มแล้วระวังตัวด้วย หลังจากพูดไปสามบรรทัดเขาก็ตัดการเชื่อมต่อเขาเหลือบมองไปยังดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างไกลเข้าใจว่าเกมที่อันตรายที่สุดในชีวิตของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในที่สุดเราก็เหยียบไซทันเฮอทำไมร้านของเราในทวีปนี้ถึงหยุดทำงานชายหนุ่มพูดขณะลงจอดในทวีปไซทันยังต้องถามอีกเหรอชายชาราถามพลางกรอกตาศัตรูฉลาดเขาอาจจะรู้ว่าเรากำลังไล่ตามเขาเขาทำลายช่องทางทั้งหมดบนทวีปเพื่อทำให้เรามาที่นี่ได้ยาก เขากล่าวต่อว่าดูเป็นไปได้มากที่สุดน่าเสียดายที่เขาลืมไปว่าแอตแลนติสไม่ได้จำกัดอยู่แค่ไซทันเรามีร้านจำหน่ายในทุกทวีปทั้งหมดที่เขาทำคือเลื่อนเวลาเราออกไปเล็กน้อยในระยะยาวมันจะไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรชายชาราแต่งกายด้วยชุดขาวทั้งหมดแม้แต่มือของเขาก็ยังสวมถุงมือสีขาวเขาเริ่มบินไปยังประเทศเชสตันเซนและแคสเซียสออกมาจากพอท่านในที่ที่ไม่รู้จัก ลูซิเฟอร์กลับมาแล้วทำไมเธอถึงพาฉันไปด้วยเขาปลอดภัยแล้วคุณไม่เข้าใจเขาถูกล้างสมองเขากำลังฟังคนโกหกเคเลียน ok ถ้าเราอยู่ที่นั่นนานกว่านี้เขาอาจจะโจมตีเราแล้วฉันคงถูกบังคับให้ฆ่าเขาอย่างที่คุณรู้ฉันไม่ต้องการที่จะฆ่าเขาดังนั้นฉันจึงจากไปเซนตอบแล้วลูซิเฟอร์ลาเราจะทิ้งเขาไว้อย่างนั้นหรือส่งฉันกลับฉันจะคุยกับเขาคุณไม่เข้าใจเขาจะไม่ฟังใครในตอนนี้แต่ไม่ต้องกังวลเราจะไม่ทิ้งเขาไว้แบบนั้น เซนกล่าวโดยหันหลังให้แคสเซียตฉันมีแผนสำหรับลูซิเฟอร์แคสเซียตไม่เห็นรอยยิ้มบนริมฝีปากของเซนยังไม่จบเดี๋ยวก่อน